สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกุ๊กกูกำลังอยู่ในเกม Good Pizza Great Pizza นั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะกุ๊กกูเอาเกมเจ๋งๆมารีวิวให้ได้ดูกันอีกแล้วนะเกม Good Pizza Great Pizza นี้นะคะเป็นเกมที่เล่นในมือถือนะคะสามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยสำหรับใครที่มีมือถือแล้วอยากลองเล่นเกมสนุกๆแบบนี้นะคะไปลองโหลดมาเล่นกันได้เลยโอเคเราก็ต้อง New Game ใช่ไหมอันนี้คือให้ทำอะไรลากปืดอ๋อโอเค now open เปิดร้านเรียบร้อยนี่คืออะไรอ่ะอ๋อคือร้านมีร้านคู่แข่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเหรอก็คือเป็นข่าวบอกว่ามีร้านพิซซ่าเปิดใหม่นะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยชื่อว่า Good Pizza Great Pizza นั่นเองก็เป็นข่าวฮอตเลยสำหรับวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เขาลงข่าวให้เราเรียบร้อยแล้วเราต้องทำให้ร้านเนี่ยโด่งดังให้ได้มาดูกันเลยอันนี้ดูเหมือนเขาจะเป็นเชฟใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าเราอ่ะรู้เรื่องว่าจะต้องทำอะไรหรือเปล่างั้นเราบอกว่าโนได้ไหมนี่เขาบอกว่าถ้างั้นมาลองทำชีสพิซซ่ากันก่อนเลยละกันนะก็แค่พิซซ่า6ชิ้นกับซอสแล้วก็ชีสเท่านั้นเองรับรองง่ายโอเคฮะอุ๊โอ้โหปึ๊ดเดียวกลายเป็นก้อนแบบนี้เลยโอเคตักมาวางปึ๊บแน่สวยงามตักชีสก็เอาให้วางแบบนั้นเหรอระวังไม่เหมือนได้ไหมนี่เปิดโอ้โหฉันชอบชีสเยอะๆชีสเยอะๆแบบนี้เลย คือชอบชีสไงต้องใส่ชีสเยอะๆโอเคแล้วไงไปไหนไปอบเหรอนี่ชีสพิซซ่าชีสถ้าฉันใส่ชีสขนาดนี้แล้วขายจริงๆนี่ฉันน่าจะเจ๊งได้เลยโอเคย้ายไปที่แล้วก็ตัดใช่ไหมคะเราต้องตัดนะโอเคเราตัดให้ตรงนิดนึงเปิดไม่ได้ตัดไม่ตรงเดี๋ยวขาดทุนเรียบร้อยตัดแล้วเอาพิซซ่าใส่กล้องโอเคเสร็จแล้วฮะยื่นให้เอาเลยค่ะป้าโอ้ยนางบอกว่าเพอร์เฟกต์ดีมากอีป้านั่นกลายเป็นอีลุงนี่ได้ยังไงตกใจ One plain pizza please เป็นพิซซ่าเปล่าๆงั้นหรออ่ะพิซซ่าเปล่าๆเอาอย่างนี้ไปเลยแล้วกันได้ปะก็พิซซ่าเปล่าไงอ่ะวันเพลนพิซซ่าพีซจบไปกินแค่นี้เหรอแป้งเปล่าๆเนี่ยเหรอพูดจริงปะเนี่ยกินแป้งเปล่าๆอ่ะเหรอเหมือนเราไปกินเครปแบบเปล่าๆอ่ะเหรอใช่ปะโอเคตัดแป๊บอือฮึเรียบร้อยเอาใส่กล่องเปิดเอาค่ะได้แล้วค่ะฮะอ้าว นางด่าว่าทำไมไม่มีซอสเลยอ้าวก็บอกว่าเพลนพิซซ่าฉันก็นึกว่าแกจะไม่ใส่อะไรเลยวันชีสพิซซ่า please โอเควันชีสพิซซ่านะคะจัดไปก็ใส่ซอสตามปกติเปิดเอาให้ทั่วๆเปิดเอาเบาๆแล้วกันเบาๆบางๆวางไปฮะอ๋อมันมีเวลาใช่ไหมอ่ะอ้าวอีนี่เสร็จแล้วดิอ๋อเจ๊ไม่รอไงเจ๊อ่ะทำไมเจ๊ทำเงี้ยงั้นคนนี้ใช้อันนี้ได้ไหมน่าจะได้นะมันก็ชีสพิซซ่าเหมือนกันอ๋อนางชอบก็ฉันมีแค่ซอสกับชีสเท่านั้นน่ะให้ทำยังไงอ่ะนี่นะคะโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยพูดเลยว่าติดลบ
ไหนดูซิท็อปปิ้งโอเคเราสามารถซื้ออ๋อเราก็สามารถซื้อท็อปปิ้งเพิ่มได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีตังค์ไงเราซื้อได้ไหมอ่ะซื้อไม่ได้อ่ะโอเคค่ะถ้าเรากดตรง extra tip เมื่อกี้นะคะมันก็จะไปดูวิดีโอนะแล้วเราก็จะได้ทิปเพิ่มก็คือได้เงินมาเพิ่มนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อท็อปปิ้งแล้วก็สามารถซื้อเดคอเรทซื้ออะไรตกแต่งร้านได้ด้วยซื้อกล่องอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะหูแบบมีอะไรให้อัปเกรดมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปขายพิซซ่าก่อนคนนี้บอกว่าต้องการมอสซาเรลล่าพิซซ่านะคะก็คือชีสอย่างหนึ่งนั่นเองแล้วก็เปปเปอรอนี่นะคะเปปเปอรอนี่ด้วยอือฮึโอเค with a spice crew โอเคค่ะมาทำกันเลยเปิ้งเรียบร้อยใช้ซอสนะคะรักมากให้เป็นรูปหัวใจนี่สวยงามโอเคมีชีสตกแต่งประดับประดารอบๆหัวใจนิดนึงแล้วก็เปปเปอโรนี่นะเปปเปอโรนี่ก็เขามีรูให้ใส่เห็นไหมเนี่ยเขามีรูให้ใส่ค่ะใส่ให้ตรงโอเคปึ๊ดเอ๊ะรู้สึกเราจะใส่ไม่ตรงไปบ้างก็ไม่เป็นไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนางมีรูให้ใส่ด้วยนะอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะพิซซ่าเปปเปอโรนี่ที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็ตัดโอ้คนนี้ไม่มีรูไม่มีไอ้นี่ให้โอเคค่ะตัดเป็น6ชิ้นนะคะมัน6มั้ยอ่ะ6มั้ย6เนอะโอเคเปิดหรือ8ดีเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะ6ป่ะตายแล้วจำไม่ได้เดี๋ยวนะดูดิโอ้นางไม่อยากได้แบบสไลด์เล็กๆด้วยนะโอเคงั้นก็ตามนี้แหละจัดไปค่ะป้านี่นางบอกว่านี่แหละมันใช่พิซซ่าของแท้เลิศค่ะมาร้านตรงข้ามนะคะนางต้องพยายามโจมตีเราแน่นอนนะคะนี่ค่ะคนนี้บอกว่าอยากได้เปปเปอรอนี่พิซซ่านะคะแล้วก็ไม่ใส่เปปเปอรอนี่เนี่ยข้างหนึ่งแล้วก็ขอเป็น8สไลด์โอเคเราจะทำอย่างรวดเร็วเลยนะคนนี้เราจะทำด้วยความไฮโซเปิดโอเคเราจะใส่เปปเปอโรนี่แค่ข้างเดียวอุ๊ยอันนี้มันไม่มีแบบไอ้นี่ให้อ่ะโอเคเรียบร้อยใส่เปปเปอโรนี่ข้างเดียวนะคะตามสั่งนะคะจัดไปคนนี้ไม่มีปุ่มไม่มีอันนี้ให้แล้วอ่ะไม่มีจุดให้วางแล้วอ่ะขอ8สไลด์โอเค8ใช่ไหมนี่4 6 8เรียบร้อยเอาไปเลยนี่ค่ะนี่โอ้โหนางบอกว่านี่มันเป็นพิซซ่าที่ดีจริงโอเคเจ๊เอาอะไรฮะ half pea half cheese หมายถึงเปปเปอโรนี่กับชีสใช่ไหมอ่ะหมายถึง half เปปเปอโรนี่ half cheese ใช่ไหมทำไมนางต้องสั่งมาแบบงงๆโอเคเปิดจัดไปนี่มีความเร่งรีบในการทำมาก half p half cheese ดูดิดูสั่งเด้ p คือเปปเปอโรนี่ใช่ไหมนี่เดาเอาเองนะเอาไป8ชิ้นเหมือนกันเปิดหวังว่าจะถูกนะถูกไหมเนี่ยเอาไปค่ะทำไมทำหน้างงๆเหมือนไม่ชอบอ่ะหรือผิด half pea half cheese อีกละ what ดีกว่า half pepperoni and half cheese โอเคก็ถูกแล้วนี่เมื่อกี้ที่เราทำก็ถูกนี่นะใช่ไหมเอาไปฮะ half cheese เอาชีสหนักๆไปเลยแล้วก็ pepperoni ก็นี่แหละนี่ใส่ให้ยับใส่ให้ยับถ้าไม่ชอบอีกเนี่ยไม่ได้แล้วนะ
ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้องชอบแล้วนะโหแต่มันเนี่ยดูดิแป๊บเดียวเองอ่ะ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะคือมันนับตอนที่เขาสั่งตั้งแต่เขาสั่งเขาก็นับเลยนะคะหรือเราไม่ตัด8ชิ้นได้ปะเสียเวลาจังเลยเอาไปแบบไม่ตัดได้ปะเอาไปเจ ดูนางไม่ชอบอีกแล้วทำไมเป็นคนอย่างนี้กันเนี่ยเฮ้ยชีส half pep อะไรนะ half cheese half pep โอเคทำไมมีแต่คนชอบแบบ half cheese half pepperoni นะโอเค half cheeseฮาเปเปอร์เน่เปิดโอเคไม่ตัดได้ไหมเอา2ชิ้นไปเลยได้ปะคือแบบเผื่อชอบชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยเพื่อแบบอยากกินชิ้นใหญ่เอาไปเลยนี่พอคนละครึ่งตามสั่งเป๊ะเอาไปฮะนางถามว่าเธอรู้วิธีการทำพิซซ่าจริงๆใช่ไหมเหมือนโดนหลอกด่าเล่นไปเล่นมาชักเริ่มหิวแล้วนะอยากจะกินพิซซ่าขึ้นมาทันทีแล้วจดแดะอยากจะกินพิซซ่าหน้าชีสซะแล้วเอาไปฮะนี่เขาบอกว่าเป็นพิซซ่าที่ดูดีทีเดียวอ๋ออีป้าเนี้ยคือคนที่เป็นแบบทำพิซซ่าร้านตรงข้ามนั่นเองนะคะก็คือนางเข้ามาแบบเหมือนมาบัฟเราอะแบบว่าเฮ้ยยังจะขายพิซซ่าอยู่อีกเหรอฮะคิดว่าเธอคงจะเปิดร้านอยู่ได้ไม่นานหรอกนะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานวันแบบ half and half day นะคะเหมือนเป็นวันงานเทศกาลอะไรสักอย่างแล้วก็ฉันคิดว่าเธอจะต้องแพ้แน่ๆนะคะเออมันคืออะไรอะค่ะวันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะวันซอสเซสโปโรนโลนี่ซอสเซสแอนด์โปเปโปโรนี่โอเคงงโอเคใส่ซอสลงไปใส่ชีสลงไปมีความตกแต่งพิซซ่าให้สวยงามนี่เป็นลายดอกจันนี่เป็นไงแน่เลอค่าสุดละเดี๋ยวนะซอสเสร็จด้วยใช่ไหมซอสเสร็จด้วยฮะเป็นไงนี่ความสวยงามเนี่ยที่หนึ่งจัดไป เวลาเนี่ยไม่ได้นะเวลาเนี่ยไม่ได้นะถึงจะสวยงามแค่ไหนแต่เวลาแบบนี้ก็โดนด่าอยู่ดีนะโอเคเราจะตัดให้ไม่โดนเปเปอร์เลยนี่เอ๊ะรู้สึกจะตัดไม่เท่านะเนี่ยโอเคได้แล้วจ้ะแง นางบอกว่าทำไม่ทันเวลานะคะนางทำหน้างงๆไม่ให้ติ๊บด้วยสวัสดีฮะลุงทูชีสพิซซ่าโอเคจัดไปเดี๋ยวนะเอาอันนี้ไปทิ้งก่อนนะทิ้งเปิดทิ้งโอเคทูชีสพิซซ่านะคะแต่มีซอสด้วยเปิดลุงรักลุงมากเลยเน่ให้เป็นรูปหัวใจด้วยเน่อะไรเงี้ยรักกันรักมากเน่เป็นไงเท่พิซซ่าแบบไม่เหมือนใครพิซซ่ารูปหัวใจเป็นไงล่ะสวยงามปะล่ะลุงคะนี่คือพิซซ่าแห่งความรักว้าโอ้โหเป็นไงนางบอกเซอร์ไพรส์โอ้โหเลิศเป็นงานชอบพิซซ่าวิทเปเปอร์นี่นะคะแล้วก็โนซอสเซจนะคะอ๋อมีซอสเซจด้วยลันทวายส์อะไรนะ
อ๋อโอเคงั้นคนนี้เนี่ยรักอีกหนึ่งคนละกันเป็นหัวใจรักอีกหนึ่งคนเป็นหัวใจไปแล้วก็มีเปปเปอร์นี่นะคะปึ๊ด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 เนี่ยตัดขอบรูปหัวใจด้วยตัดขอบรูปหัวใจแล้วก็ซอสเสร็จด้วยซอสเสร็จอยู่ข้างในซอสเสร็จอยู่ข้างในเน่โอ้โหมีความครีเอทสูงมากสูงมากเป็นไงล่ะ สวยงามแต่ช้านะนี่ 34% แล้วเดี๋ยวนะมันต้องอบ2รอบด้วย นางบ่นแน่เลยเปิดอีกรอบนึงนะ25 24% แล้วแต่สวยนะมีความสวยงามนะพิซซ่าโกรธแล้วว่าดังโกรธแล้วว่าแป๊บนึงแป๊บนึงขอตัดแป๊บนึงโอเคแต่พิซซ่าสวยนะคะเอาไปเลยค่ะสุดยอดพิซซ่าแห่งความสวยงามดอยก็ของสวยๆมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าโอเคค่ะวันนี้นะคะลบ17จากเธอโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่เล่นแล้วก็หิวพิซซ่ากันไปตามๆกันเลยนะคะสำหรับ Good Pizza Great Pizza นะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ในคลิปนี้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกันพี่กูฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากเกม Good Pizza Great Pizza เอาไว้ด้วยเผื่อใครชื่นชอบพิซซ่านะแล้วก็อยากจะลองเล่นดูนะคะแต่งหน้าพิซซ่าหนุกๆแบบนี้นะคะก็ลองไปโหลดกันดูนะคะสามารถเล่นได้ทั้ง iOS และก็ Android เป็นเกมมือถือนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกุ๊กกูลาไปก่อนขอไปสั่งพิซซ่ามากินก่อนนะวันนี้กุ๊กกูลาไปแล้วบ๊ายบายจ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กับกูนะ